หากใครเคยดูหนังเรื่องโตเกียวดริฟต์หรือดูอนิเมะเรื่องอินเทียลดีต้องชอบเกมนี้แน่ๆมันเป็นเกมรถแข่งที่เน้นการดริฟต์ลงเขาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอินเทียลดีแค่ชื่อก็คล้ายแล้วแม้ว่ามันจะไม่ได้ส่งเต้าหู้นะแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างก็คือรูปแบบการควบคุมเกมนี้ใช้การตั้งค่าแบบแท่งคู่ก็คือใช้แกนอนาล็อกในการควบคุมในเวลาดริฟต์แกนอนาล็อกทั้งซ้ายขวาใช้บังคับล้อหน้าและล้อหลังมันใช้งานได้ไม่ยากทำให้เราสนุกกับการดริฟต์ในรูปแบบการบังคับแบบใหม่นี้รถแต่ละคันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันเองโดยบางคันต้องการความเร็วเพียงเล็กน้อยเมื่อเลี้ยวเข้าโค้งไม่งั้นจะต้องใช้คันเร่งหรือเบรกอย่างนุ่มนวลเพื่อให้ท้ายไม่สะบัดมันรู้สึกดีนะเมื่อดริฟต์ตอนเข้าโค้งลงเขาได้อย่างมืออาชีพนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมแข่งรถแบบอาร์เคดเราไม่ต้องกังวลเรื่องฟิสิกส์ที่มันสมจริงสมจังอะไรมากนักอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Initial Drift แตกต่างจากเกมรถแข่งนั่นก็คือ Story Mode โดยตัวละครแต่ละตัวจะมีเส้นทางของตัวเองตลอดทั้งเกมเราจะเริ่มต้นด้วยตัวเลือกของเอ็ดเวิร์ดเอด้าหรืออิปป้าซึ่งแต่ละตัวความยากง่ายจะต่างกันตัวอย่างก็เช่นเอด้ามีความสมดุลทุกด้านเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่ในขณะที่เอ็ดเวิร์ดควบคุมรถได้ง่ายมากเมื่อเล่นจบก็จะปลดล็อกรถเพิ่มและตัวละครพิเศษอีกมีเนื้อหาให้เล่นมากมายเราจะเพลิดเพลินไปกับเกมนี้ได้นานหลายชั่วโมงเลยอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นคลิปว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะแข่งรถเราจะแข่งรถผ่านเมืองนีออนไปตามเนินเขาที่เต็มไปด้วยหิมะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นโทนสีชมพูฟ้าแดงแอนิเมชันขณะที่เครื่องยนต์คำรามตรงเส้นสตาร์ทรถที่โค้งงอเหมือนวัวที่ถูกรั้งนั้นก่อนที่มันจะถูกปล่อยตัววิธีที่มันแกว่งไปมาอย่างเว่อร์มันได้ความรู้สึกที่โคตรเจ๋งรถนี่แรงจริงๆแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ซ้ำซากจำเจหมดสตอรี่บางครั้งก็ให้เราขับรถไปในเส้นทางเดิมบ่อยๆแต่ก็มีโหมดอื่นที่น่าท้าทายอีกเช่นโหมดกลางปรีที่ให้เราเอาชนะรถบางคันหรือขับรถไปให้ไกลที่สุดปลดล็อกรถคันใหม่ๆได้เป็นรางวัล Intuitive Drift ไม่เหมือนเกมรถแข่งทั่วไปมีรูปแบบการบังคับที่แตกต่างหมดสตอรี่ที่เล่าเรื่องแบบวิชวลโนเวลให้ความรู้สึกเหมือนเล่นริสเรเซอร์หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ